ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่วนท่านไหนที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนใครอยากจะพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะ2หมายเลข024960493และ024960494นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้12ราศีภาพรวมนะมีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานบอกว่าถ้าคิดว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยนะก็ขอให้เชื่อมั่นหรือว่าให้รับฟังในเสียงส่วนใหญ่นะในเรื่องของการคิดแล้วก็ตัดสินใจนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองและหัวใจวันนี้ทุกอย่างผ่านฉลุยไม่มีเรื่องให้ต้องคิดเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าเจอกับปัญหาอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะคะทุกอย่างต้องใช้เวลารวมไปถึงหลักทรัพย์เงินทองวันนี้นะแล้วก็เรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างสอดคล้องกันระวังปัญหาจากคนใกล้ชิดด้วยนะคะเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานให้ระวังปัญหาเรื่องของคนค่ะโดยเฉพาะคนที่จะเข้ามาแสวงหาเฉพาะผลประโยชน์หรือว่าสิทธิประโยชน์ของเรานะคะส่วนหัวใจวันนี้คนที่ไม่พร้อมต้องหนักแน่นในความรู้สึกให้ดีถ้าไม่รักไม่ชอบรู้สึกว่ายังไม่ใช่ก็อย่าเพิ่งไปลงหลักปักฐานกับใครเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานอีกหนึ่งราศีที่ภารกิจค่อนข้างยุ่งเหยิงระวังจะจับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะจัดสรรปันส่วนวางระบบในเรื่องของเวลาการทำงานให้ดีนะคะส่วนเรื่องของหัวใจระวังทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งคนที่มีคู่หรือว่าคนโสดเนี่ยอาจจะไปข้องเกี่ยวกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องรู้จักกระจายความเสี่ยงบ้างนะอะไรที่เรามาแบกรับภาระไว้คนเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ไหวนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ถ้าไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานวันนี้คนที่อยู่รอบๆข้างเราก็อาจจะเกิดปัญหากันเองได้เน้นโทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานบางอย่างจำเป็นต้องเก็บเป็นความลับให้ดีเพราะว่างานบางอย่างนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่วันนี้เหนื่อยทั้งคนรักแล้วก็เหนื่อยทั้งในเรื่องของเวลาด้วยเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่ต้องระมัดระวังเรื่องความต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะสามารถเดินตามแผนได้ดีแต่หัวใจอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขมากจนเกินไปโดยเฉพาะคนที่คิดที่จะมีคู่เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะอย่าลุยงานมากจนกลายเป็นว่าสุขภาพของเรารับไม่ไหวนะถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่สามารถที่จะแบกรับภาระเองได้ก็ลองหาตัวช่วยบ้างนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีโอกาสใช้เงินต่อเงินในการขยายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าธุรกิจเองก็ตามเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่อย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักมากจนกลายเป็นว่าเสียงานเสียการนะคะเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีตุลวันนี้ในเรื่องของหัวใจระวังมีปัญหาการควบคุมอารมณ์ในวันนี้อาจจะต้องพยายามระงับความรู้สึกของตัวเองเอาไว้บ้างโดยเฉพาะเรื่องของคำพูดการเจรจาเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบอลทองค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอึดอัดโดยเฉพาะคนที่ไม่สามารถตัดสินใจได้จะมีคู่หรือว่ากำลังคิดจะมีคู่เองก็ตามนะคะเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์การเสียทรัพย์ให้กับบุตรหลานบริวารวันนี้เตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสนะให้โอกาสได้เรียนรู้หรือว่าศึกษานิสัยใจคอกันก่อนเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะ
นี่คือภาพรวมของ12ราศีนะคะกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ต้องบอกว่าหลายราศีไม่ง่ายนะทั้งเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งคนที่คิดที่จะมีคู่หรือว่ามีคู่อยู่แล้วเองก็ตามนะคะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่422-1606ส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณเศรษฐพรนะคะ1กันยายน2540เวลาเกิด4:12 นระบุว่าเป็นวันจันทร์ถามเรื่องการเรียนค่ะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปีนี้ในแง่ของการเรียนหรือแม้กระทั่งการสอบแข่งขันทายดีนะครับพูดแบบนี้แล้วอย่าได้ประมาทยิ่งเตรียมความพร้อมเยอะๆก็จะยิ่งได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจสาขาอาชีพที่เด่นควรจะศึกษาเล่าเรียนนะครับก็กลุ่มที่1ก็เป็นพวกวิศวะทุกสาขานะครับนักเคมีนักวิทยาศาสตร์นักบินทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนะครับถ้าเป็นสายศิลป์ก็จะเป็นรัฐศาสตร์สอบปลัดนิติสอบอัยการหรือแม้กระทั่ง การรับราชการตำรวจก็ถือว่าเด่นรองลงมานะครับรองลงมาเนี่ยจะเป็นพวก IT คอมพิวเตอร์นะอันนี้ก็ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณกิตติพันธ์23พฤษภาคม2540ค่ะเวลาเกิด 9:30 นวันศุกร์ถามเรื่องของคู่รักแล้วก็อาชีพ 9:30 ปฏิทินตรงกับวันศุกร์คู่รักเกณฑ์ความรักปีนี้ไม่ดีถ้ามีคู่ประคองให้ผ่านวันเกิดนะครับถ้ายังโสดไม่ต้องรีบร้อนเพราะเกณฑ์รักใหม่จะมีเข้ามาในช่วงอายุย่าง19ที่กำลังจะมาถึงนะครับสาขาอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาพฤหัสในดวงสวยนะครับพฤหัสก็แพทย์เภสัชนะครับกฎหมายก็นิติกรผู้พิพากษารวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินนะครับส่วนรองลงมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะก็เป็นพวก IT คอมพิวเตอร์ถ้าวิศวะก็พวกไฟฟ้านะครับอิเล็กทรอนิกส์พวกวัดคุมพวกอินสตูเมนต์รวมถึงพวกคอนโทรลเอนจิเนียร์ดีครับ SMS ต่อมาค่ะจากของ SMS นะคะทะเบียนรถ6743ศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูครับพุธอังคารเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติดีทั้งคู่ขออภัยไม่เตือนเลยนะคู่หน้าเป็นคู่ศัตรูก็ให้ระวังโดยเฉพาะในแง่ของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะคุณนุชนาธนะคะ30กรกฎาคม2536ค่ะเวลาเกิด4:55 นวันศุกร์สุขภาพการเงินและก็ความรักความรักถ้ามีคู่หลังวันเกิดไปแล้วในครึ่งปีหลังไม่ค่อยดีนะกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่หลังวันเกิดเนี่ยไม่ว่าจะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ตามนะครับให้ถวายน้ำดื่มพระสงฆ์นะ15ขวดส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาระวังปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดและควรตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริพรนะคะ14เมษายน2517เวลาเกิด 17:30 ถามเรื่องของการเงินแล้วก็วิธีการแก้ดวง14เมษายน17ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับการเงินแล้วก็วิธีการแก้ดวงดาวการเงินเสียโยงอริด้วยนะกลัวเป็นหนี้เป็นสินปีนี้เน้นให้คุณถวายของมีคมแล้วก็ไปทำฟันขูดหินปูนซะระวังเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับส่วนการบูชาพระของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้นะครับพระพุทธเสวยอายุก็ให้ไปเช่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมมาบูชาแล้วก็อย่าลืมบริกรรมคาถาบูชาพระพุทธด้วยนะวันละ17จบปิสัมระโลปุกสัตพุทธครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเลขบ้าน46ค่ะพุทธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำนะขอให้นึกถึงความสงบร่มเย็นสายน้ำนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภาวดีนะคะ29มกราคม2520เวลาเกิด 7:15 วันเสาร์ลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันเสาร์ถูกต้องนะครับ8ริ้ว8ริ้วลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินปีจรนี่เป็นอย่างไรสภาพคล่องก็ต้องบอกว่ามีหมุนบ้างบางช่วงนะครับช่วงนี้แหละช่วงหนึ่งและอีกช่วงจะเป็นช่วงปลายปีแต่โดยรวมก็ต้องถือว่ายังพอที่จะมีขาเข้านะยังพอที่จะมีขาเข้าการบูชาของคุณเนี่ยพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้คือพระราหูนะครับก็ควรที่จะถ้าสะดวกนะครับให้ไปเช่าบูชาหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลหรือถ้าไม่สะดวกก็เป็นพระปางป่าเลไลจากวัดใกล้บ้านก็ได้ที่ผ่านพิธีการปลุกเสกนะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านบริกรรมคาถาบูชาพระปางป่าเลไลหรือว่าพุทธกลางคืนในวันละ12จบคะพุทธปันทูธรรมวะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณโยธิน3กันยายนนะคะ2546ค่ะเวลาเกิด 5:41 นาทีไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องของสุขภาพเป็นพุธกลางคืนนะจ๊ะ3กันยา46ตอนนี้11ขวบย่าง12นะครับเดี๋ยวลองดูนะดาวจันทร์ในดวงสวยที่สุดนะจันทร์ก็เกี่ยวข้องกับพวกชิปปิ้งก็ได้นะ import export จันทร์เกี่ยวกับพวกงานบริการพวกสจ๊วตแอร์โฮสเตสนะครับ reception จันทร์เกี่ยวกับน้ำก็ประมงนะครับทหารเรือตำรวจน้ำเกี่ยวกับเด็กก็พวก nursery ครูเด็กเล็กอนุบาลประถมวัยพวกนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดส่วนสุขภาพนะครับก็เน้นช่องท้องหลักๆก็จะพวกระบบสืบพันธุ์กับทางเดินอาหารครับSMS ต่อมาค่ะคุณไพรินนะคะทะเบียนรถ209กันเหนียวนะฮะภัยอาเพศมฤตยูอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0เลขบ้านทับ46ค่ะ46พุทธศุกร์คู่ทันน้ำจ้ะผ่าน SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9เมษายน2529นะคะเวลาเกิด 17:30 นาทีพุธกลางวันการเงินกับความรักเป็นพุธกลางวันถูกต้องปีนี้ความรักผมดูหลังวันเกิดดีกว่านะครับโอ้แต่ไปแอบเห็นในสิ่งที่คุณไม่ได้ถามจะเตือนเรื่องงานด้วยนะครับจะเตือนเรื่องงานนะหลังวันเกิดส่วนในเรื่องของความรักก็ให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาให้ดีแต่ในทางกลับกันถ้าโสดมีเกณฑ์รักใหม่นะจ้ะ SMS มาอ่านกันมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะมรกตพัฒนาอุดมค่ะคุณมรกตนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ29เดือน9ค่ะ2508จ้ะกี่โมงคะ04:07ค่ะ04:07นาทีฟ้าสว่างคือวันอะไรคะวันพุธค่ะโอเคครับก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์นะครับค่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงนะครับคุณมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับภายในช่องท้องบ้างไหมมี2กลุ่มนะพวกทางเดินอาหารแล้วก็ดาวศุกร์หมายถึงอะไรพวกระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะเป็นโรคไตอยู่ค่ะแล้วตอนนี้ปีจรย่าง50มีปัญหาเรื่องการเงินพอสมควรหรือยังครับมีมานานแล้วค่ะนะและปีนี้ตั้งแต่หลังกันยาเนี่ยของจริงตั้งแต่หลังกันยาปี57ที่ผ่านมาถูกไหมเงินผ่านมือตลอดเลยแทบจะไม่มีเหลือนะครับอ่ะโอเคฮะถ้างั้นเวลาเกิดถูกต้องนะครับคุณยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่อ่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับถามเรื่องสุขภาพนะคะจะมีสิทธิ์ได้เปลี่ยนไตไหมคะเปลี่ยนไตเหรอตั้งแต่ปีนี้เดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดแป๊บนึงคือผมมองอย่างนี้นะคือเวลาดูก็ต้องดู2ส่วนประกอบกันก็คือดูตัวคุณแล้วก็ดูในเรื่องของคนที่เขาช่วยเหลือคุณคือในความหมายคือในเรื่องการรักษาพยาบาลนั่นแหละนะผมมองว่าอาจจะเป็นช่วงเลยผ่านกันยาไปแล้ว
ในแง่ของการรักษามีโอกาสที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในความหมายก็อาจจะหมายถึงการได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการเปลี่ยนก็ได้นะแต่ว่าจะอยากจะรู้ว่าจะได้จากผู้บริจาคนอกหรือว่าจากในคนในครอบครัวนะอุ้ยตอบไม่ได้อันนี้ตอบไม่ได้ครับอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าฮัลโหลเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับจ้ะได้ค่ะแต่ในดวงนะในดวงเหมือนกับว่าถ้าจะได้จากภายในครอบครัวเนี่ยคุณมีพี่น้องไหมฮะมีค่ะและมีพี่น้องท่านไหนแสดงความประสงค์บ้างหรือยังครับมีไหมฮะมีแต่ยังไม่ได้ไปตรวจกันเลยค่ะเพราะแต่ละคนเหมือนกับคือแต่ละคนทำประกันชีวิตไว้อะค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะติดเงื่อนไขพวกนี้ด้วยหรือเปล่าคือจริงๆแล้วในดวงเนี่ยบอกว่าถ้าคุณให้คุณพ่อให้ผมโฟกัสเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คุณจะได้จากผมโฟกัสไปเลยว่าจะเป็นพี่น้องนี่แหละจะไม่ได้จากคนอื่นหรอกถ้าจะได้นะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือไอ้เงื่อนไขอินชูรันที่ทำไว้ดูให้ดีๆแล้วฝากอีกอย่างนึงนะปีนี้ถ้าในเรื่องของการรักษาบางเคสบางกรณีบางอาการถ้านะ อาจจะต้องการในเรื่องของอะไรนะ second opinion นะหมายถึงการวินิจฉัยโรคเปรียบเทียบระหว่าง2สถานพยาบาลหรือมากกว่านั้นอันนี้ฝากไว้พิจารณามีการเปลี่ยนหมอมาแล้วหรือยังมีไหมก่อนหน้าค่ะเปลี่ยนหลังกันยาใช่ไหมน่าจะใช่ค่ะเพราะว่าเดิมนี่ไปอยู่อันนี้เป็นที่ที่สองแล้วค่ะเอาใหม่ฟังผมไม่ดีการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี้ยเปลี่ยนแปลงหลังกันยาปีที่แล้วหรือเปล่าน่าจะใช่ค่ะถ้าเปลี่ยนแล้วก็ไม่ต้องไปหาไอ้ second opinion อย่างที่ผมบอกฟังให้ดีนะ okay. ถ้าคุณเปลี่ยนหลังวันเกิดแล้วก็แล้วกันไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มและในแง่ของการรักษาผมมองว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เมื่อเลยผ่านกันยาไปแล้วโอเคจ้ะได้ค่ะแล้วสู้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 ได้ค่ะแล้วเรื่องลูกอะคะลูก3คนนี่เขาจะดูแลตัวเองได้หมดไหมสักครู่นะครับค่ะความจริงถ้าดูคร่าวๆนะผ่านดวงคุณแม่เนี่ยผมอาจจะเป็นห่วงคนที่2หน่อยนะคนที่2นะครับอาจจะอายุเท่าไหร่แล้วลูกคนที่2อ่ะคนที่สองประมาณสุดในธรรมคืออย่างนี้อ่ะไม่เป็นไรลูกคนที่สองเนี่ยคือผมเป็นห่วงสองประเด็นก็คือหนึ่งในแง่ของสุขภาพเขาด้วยนะฮะและเรื่องที่สองเนี่ยในแง่ของระยะห่างกับคุณแม่เนี่ยอาจจะมีมากกว่าคนอื่นนะหรือว่าถึงจะอยู่ใกล้กันแต่มักจะมีปัญหาขัดแย้งกันได้อะไรเงี้ยแต่โดยรวมก็ต้องถือว่าเอาตัวรอดได้ทุกคนนะไม่ต้องกังวลคนนี้อายุ18นะคะคนที่2ก็เนี่ยอีกหน่อยเขาอาจจะมีโอกาสจะต้องไม่ว่าจะทำงานหรือไปศึกษาอาจจะอยู่ไกลคุณแม่หน่อยนะครับหรือไม่ก็เขาเองก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยในแง่ไหนคะสุขภาพกายของเขาอะนะก็คือให้ระมัดระวังโดยเฉพาะปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกโอเคจ้ะแต่โดยรวมเอาตัวรอดได้ทุกคนนะก็จริงๆอ่ะห่วงคนที่3เพราะว่าเขาเหมือนกับเป็นโรคแต่เด็กอะค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นคนที่เมียไม่ค่อยเข้าสังคมเสาพูดน้อยอยู่แล้วลูกคนเล็กดาวเสาพูดน้อยแต่ว่าจริงๆในแง่ของสุขภาพของเขาเนี่ยถ้าเทียบกับช่วงเด็กผมว่าตอนนี้เขาก็ดีขึ้นเยอะนะเพราะว่าจะทำบางสวิรัตอะค่ะนะเขาจะดีกว่าช่วงเด็กๆเยอะนะแล้วหลังวันเกิดฝากอีกอันนึงที่ให้คุณไปทำก็ขออภัยไม่ใช่หลังวันเกิด10ปีนี้แหละตอนนี้ของคุณให้ไปถ้ามีโอกาสไปโรงพยาบาลที่คุณรักษาตัวอยู่ให้บริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถานะผู้ป่วยที่ไม่ได้มีเงินในการรักษาเนื้อรักษาตัวให้คุณไปบริจาคซะโอเคจ้าโอเคดวงปีนี้อย่างอื่นก็โอเคหมดนะคะก็ตอนนี้ก็ห่วงเรื่องตังค์ใช้เงินเยอะมาก
ตอนนี้ให้แม่ช่วยอยู่ตอนนี้อยากหางานทำแต่มันเรื่องร่างกายด้วยเรื่องลูกด้วยก็เลยก็นี่ฮะดวงไม่โกหกจริงอ่ะเกณฑ์การเงินเสียแต่มาตาเป็นมนตรีก็ผู้ใหญ่ผู้หญิงนี่แหละจะช่วยคุณนะแล้วจริงๆดวงเหมาะสำหรับงานประเภทไหนคือประกอบหลายๆอย่างนะคือ1สุขภาพของคุณไม่ค่อยจะดีด้วยผมก็อยากจะให้ทำเป็นพวกวิชาชีพที่ไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเยอะถ้าสนใจเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยผมเชียร์นะโอเคนะน่าสนใจมากแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งสนใจเรื่องอื่นดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนนะครับแล้ว3 มือจะพึ่งได้มั้ยคะเพราะว่าเค้าก็ไม่ได้ทำงานมานานแล้วคงไม่ได้เป็นลักษณะคือถ้าถามถึงความช่วยเหลือเนี่ยนะผมก็ยังมองเป็นบุพการีฝ่ายหญิงมากกว่าแต่ถามว่าสามีถึงขนาดที่แบบจะมีปัญหากันรุนแรงหรือเปล่าก็คงไม่ใช่ก็ยังเหนียวแน่นนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังทั้ง 100% เท่านั้นเองโอเคนะจ้ะได้ค่ะโอเคโชคดีนะครับขอบคุณมากค่ะจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคะคุณเจี๊ยบ20 มีนาคม 2523นะคะเวลาเกิดบ่าย2 โมงตรงวันพฤหัสบดีถามเรื่องทั่วไปแล้วก็ความรักปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับถามเรื่องโอปัตตนิเสียนะครับก็ห่วงเรื่องงานด้วยนะครับก็2เรื่องเลยถ้ามีคู่เนี่ยประคับประคองให้ดีๆถ้ายังโสดไม่ต้องรีบงานเองก็มีเกณฑ์ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงซึ่งผมก็พูดอยู่เสมออย่าเปลี่ยนก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับหาโอกาสบริจาคทุนการศึกษานะครับมากน้อยตามกำลังศรัทธาเบอร์โทรศัพท์98 กับ 63ให้ใช้เบอร์หลังเป็นหลักนะสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรครับ SMS ต่อมาค่ะเลขบ้านทับ1ค่ะชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีฮะทะเบียนรถ613 13เนี่ยก็คือมหาอุดนะสูงส่งในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานดาวศุกร์หมายถึงความมีเสน่ห์ส่วนเบอร์โทรเนี่ยใช้11ราชาโชคดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณระวินนิพา22 มิถุนายน 2528เวลาเกิด2 ทุ่ม 40 นาทีนะคะวันเสาร์ถามเรื่องการเงินปฏิทินตรงกับวันเสาร์ดูหลังวันเกิดดีกว่าหลังวันเกิดใช้คำว่าหาได้แล้วถ้าคิดอยากทำธุรกรรมทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยหมายถึงกู้ก็มีโอกาสสมหวังและมันมีเกณฑ์จะขยับขยายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกยุทธยานพาหนะด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณใหม่นะคะเกิดวันที่6 กุมภาพันธ์ 2511เวลาเกิด6:35 วันอังคารถามโชคลาภความรักช่วงนี้แล้วก็สุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับถ้าในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นและฝากระวังปัญหาเรื่องของคดีความด้วยเกณฑ์ความรักอุตสาหะนะในความหมายก็คือให้ระวังเรื่องของคำพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยต่อระหว่าง48-49เนี่ยต้องประคับประคองให้ดีที่สุดนะครับกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วนะจ๊ะโทรศัพท์45ดีอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องการวางแผนครับ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ924 24จันทร์ชมตรูพุธลงยาวเป็นคู่มิตรนะครับเลข9สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จ36เป็นคู่มิตรเช่นเดียวกันนะก็ถือว่าดีทั้ง2คันเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอนุชา15 กุมภาพันธ์ 2539เวลาเกิดนะคะ6:30 นวันพฤหัสบดีสอบตำรวจจะติดหรือเปล่าถ้าไม่ติดควรเรียนสายไหนถึงจะประสบความสำเร็จแม่ปีนี้ก็พอจะมีโอกาสเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเกณฑ์ในสอบในการสอบแข่งขันไม่เด่นแต่เรื่องของดาวอาชีพมันพอมีลุ้นก็พยายามให้เต็มที่นะครับ อยากให้ลอง2ปีนะ20ได้21สมมุติถ้าปีนี้ไม่ได้ปีหน้าสอบอีกผมมีเพื่อนนะใช้เวลาสอบถึง3ปีก็ยังมีทุกวันนี้ก็ประสบสำเร็จในแง่ของวิชาชีพนี้นะครับฝากเป็นทางเลือกไว้พิจารณานะครับถ้าไม่ได้มุ่งสายนี้แต่ถ้าถามว่าเด่นไหมผมก็ตอบว่าไม่เด่นนะผมลืมไปคือถ้าถามว่าอาชีพที่คุณอยากจะทำเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงในแง่ของการสอบแข่งขันปีจรก็ว่ากันไปแต่ถามว่าเด่นในพื้นชะตาหรือเปล่าก็ไม่เชิงของคุณเนี่ยที่เด่นที่สุดถ้าเป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศดีรวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินที่
ไม่เอาดีกว่านั่นแหละฟิลงานด้านต่างประเทศดีที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวริยาถามโชคลาภ9พฤศจิกายน2512วันอาทิตย์4โมงเย็นโชคลาภค่ะปีนี้โชคลาภไม่เด่นถ้าอยากจะเสี่ยงโชคจริงๆอาจจะต้องใช้ลักษณะอาศัยดวงคนอื่นให้คนอื่นหยิบให้เลือกให้แนะนำให้ทำนองนั้นหรือว่าทำธุรกรรมผ่านคนอื่นบ้าน331อาทิตย์ปิดอังคารเป็นคู่ศัตรูฮะอันนี้ใช้ทองคำเปลวจะเป็นคู่หลังทะเบียนรถ5973 73อังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุ59สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จอันนี้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7มอเตอร์ไซค์719ค่ะ19มีหลักฐานความมั่นคงนะแต่ว่าโทษทุกเสาอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ